นี่นะแป๊บนึงนะจ้ะอร่อยขอบคุณครับขนมผ้าจะครูนี่เป็นขนมโบราณเนาะซึ่งมันเป็นขนมตั้งแต่พุทธกาลตั้งแต่ของบรรพบุรุษทำเคยทำกันมาค่ะเมื่อก่อนนี่แกทำกันนากันทั่วประเทศเนี่ยก็ทำกันปีละครั้งเนาะแล้วก็จะได้ทานกันปีละครั้งแค่นั้นพอชาวนาเราทำนาเสร็จเริ่มแรกปุ้งข้าวเริ่มออกนะคะพอข้าวตั้งท้องเขาก็จะนำข้าวที่ตั้งท้องนี่คือข้าวนี่ยังไม่โผล่นะคะยังอยู่ในใบอย่างนี้อยู่เขาก็จะช่วงออกพรรษาปุ๊บเขาก็จะนำมานข้าวเขาเรียกมานข้าวนะคะมาบูชาจะเขาเรียกว่าเวียนประทีปจะไม่ใช่เวียนเทียนเวียนประทีปคือจะมีพวกรวมข้าวพวกอะไรหลายๆอย่างก่อนเนี่ยป้าก็เกิดไม่ทันแล้วก็ผู้เฒ่าเล่าต่อกันมาก็จะเอามาเวียนโบสถ์แล้วเวียนเทียนอย่างเงี้ยค่ะช่วงออกพรรษาหรือเขาเรียกว่าแห่ข้าวพันก้อนหรืออะไรประมาณนี้แหละจ้ะที่ป้าจำได้ข้าวมาจ้ะก็เอามาคือว่าเอามาบูชาเหมือนกันเถอะข้าวมันข้าวทีนี้พอมันข้าวเลยมาอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะคะข้าวก็จะโผล่ออกรวงมาอย่างนี้ค่ะพอข้าวออกมาอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะคนแก่เขาก็จะไปเอามาทำเป็นขนมอย่างเงี้ยขนมกะยาคูขนมมัทุปยาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเรียกมาแล้วก็คือเมื่อก่อนนี้เขาอาจจะนางสุชาดาเนาะจะทำไปถวายพระเจ้าค่ะแต่นี้พระเจ้าก็ท่านปรินิพพานไปแล้วก็เราก็เอามาถวายพระซึ่งพระพุทธบ้างใส่พระพุทธใส่ให้พระสงฆ์ได้ฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคนแก่ก็จะไปนำมาทำนะคะพอไปเกี่ยวนะคะป้าเป็นเด็กก็คือที่มาทำนี้ก็คือรับรู้มาตอนป้าเป็นเด็กๆยังพ่อแม่ยังพาทำนาอยู่ก็เขาก็จะไปเกี่ยวข้าวระยะนี้นะคะที่ผมเลยจากข้าวปีมันมาสองอาทิตย์แล้วก็เขาก็ไปสวดเอานะคะไม่ใช่เกี่ยวมาเฉยๆไปสวดพุทธคุณนี่แหละค่ะสวดเขาเรียกว่าพีไปพีก่อนก็ไปสวดไปขอทั่วแม่โพศกไปขอแม่โพศกมาแล้วก็มาควรอย่างนี้แหละเขาเรียกเป็นมัทุปยาตแต่เมื่อก่อนนี่เขาจะควรแต่น้ำนมข้าวนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำอ้อยน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วก็ไปถวายพระค่ะไม่มีน้ำกะทิเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกค่ะแต่นี้เราก็มาดัดแปลงเป็นน้ำกะทิเป็นอะไรรวยไปเนาะแล้วก็ทำแล้วก็จะทำกันปีละครั้งนะคะทำพวกชาวนาก็จะทำกันรู้สึกว่าจะทุกบ้านหรือว่าบางบ้านที่ไม่ทำก็เอาไปแบ่งกันกินแต่ก่อนเนี่ยเนาะวันนี้ทำยาวนุ่มมากนั้นทำอย่างนึงแบ่งแลกกันกินค่ะก็ทำกันปีละครั้งช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงข้าวออกรวงค่ะเน้นหลักๆก็คือน้ำนมข้าวนะคะจะน้ำนมข้าวน้ำใบเตยค่ะน้ำแป้งข้าวหอมมะลิโม่เองนะคะจากก็มีเกลือหน่อยค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะก็เวลาเรากวนไปแล้วก็เติมด้วยกะทินิดหน่อยค่ะมีเติมมาเพราะว่าน้ำนมข้าวนี่มันมีความหวานหวานมันของเขาอยู่แล้วค่ะนำโขกอย่างนี้นะคะจากโขกจากเมื่อก่อนก็จะโขกอย่างนี้เหมือนกันหลังทีนี้ป้าก็โขกพกซ้อมมือค่ะก็จะโขกอย่างนี้จากข้าวที่เราตัดแล้วอย่างนี้นะคะมาโขกแล้วก็ผสมน้ำอย่างนี้นะคะจะลุกขึ้นมาถ่ายใกล้ได้เลยค่ะลุกขึ้นมาใกล้ๆเลยจะเราจะผสมน้ำค่ะจะผสมน้ำนะคะเราจะเป็นดอกสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะคะจะสีของน้ำนมข้าวจะได้อย่างนี้ค่ะก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมากว่าเดิมค่ะต้มน้ำมันจะคั้นจะคั้นเพื่อให้น้ำนมข้าวมันออกเหมือนเราคั้นกะทิประมาณนี้นะคะอ
ปลูกเพิ่มค่ะไม่โขกแล้วลูกค่ะบ้านเราเอาแค่นี้นะคะอันนั้นคือทิ้งไปป้าก็เอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะยังมองเสียดายอยู่ใกล้เชียงใหม่เราจะไปขายให้เขาเขาทำกระดาษสาจ้าเขาไปศึกษาดูงานมาบอกโอ้ยดีเลยป้าจะอยู่ใกล้ผมรับซื้อค่ะอันนี้ใช้ได้รอบเดียวอันนี้แล้วก็จะนำมากรองนะคะกรองเสร็จแล้วได้น้ำนมข้าวอย่างนี้นะคะจะสีนี้น้ำนมข้าวค่ะไม่มีสีน้ำใบเตยจะเป็นสีของน้ำนมข้าวนี่เนาะมีวัตถุดิบแป้งข้าวหอมมะลิค่ะแป้งข้าวหอมมะลิอันนี้โม่เองนะคะจะโม่แล้วก็ป้าจะโม่เยอะๆแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยค่ะเข้าตู้เย็นไว้เวลาใครสั่งอะไรเราก็คือพร้อมของพร้อมทุกอย่างค่ะก็ใส่ตาส่วนกะกะเอาตาส่วนอันนี้กะกะเอานะคะแป้งข้าวหอมมะลิมันเป็นแป้งสดแล้วเก็บได้นานไหมค่ะเก็บได้ก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกค่ะแต่มันก็ไม่เคยเกินอาทิตย์อ่ะป้าก็จะทำใส่จะใส่หม้อแบบนี้แหละสองสามหม้อใส่ตู้เย็นไว้พอสองสามวันสี่ห้าวันมันก็หมดละถ้าหลายวันไปปุ๊บมันก็จะกินค่ะค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำใบเตยนะคะตามด้วยน้ำใบเตยอันนี้สีน้ำนมข้าวนะคะทีนี้ผมใส่น้ำใบเตยไปจ้ะอันนี้ใส่น้ำใบเตยก็หาข้าวก็เหนื่อยแล้วนะใช่ความเป็นมาเป็นของข้าวก็จะเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะไม่ว่าขนมไม่ว่าอาหารคาวหรือหวานต้องมีเกลือด้วยนิดหน่อยนะคะเกลือด้วยนิดหน่อยค่ะเติมด้วยน้ำตาลทรายแดงตาลทรายแดงก็ประมาณ2ช้อนจ้ะค่ะคนเดี๋ยวไอ้ที่คนป้าน่าจะอยู่กับทานแล้วก็ที่ตีกลางอ่ะที่ตีไม่อ้อนเนี่ยจ้ะแค่คนให้น้ำตาลละลายใช่คนน้ำตาลกับแป้งละลายค่ะแต่เวลาเราคนอย่างนี้กลับไปกลับมาได้แต่เวลาลงหม้อควรนะคะต้องไปทางเดียวกันค่ะจะต้องไปทางเดียวกันเคล็ดลับของการทำขนมอันนี้เพื่อเราคนให้มันแตกใส่ไปเตยแล้วมันก็จะยังสีนวลๆเนี่ยถ้าพอกวนไปแล้วปุ๊บพอมันสุกนะคะมันจะออกสีนี้กวนสุกแล้วมันจะคือมันแป้งสุกไปเตยสุกค่ะลงหม้อก็ต้องกรองอีกทีนึงกวนใช้เวลานานไหมครับค่ะป้าจะกวนแล้วแต่ตามหม้อเนาะถ้าเป็นหม้อเบอร์40นะ4ชั่วโมงกวนหม้อนี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงหม้อนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งรับได้ออกมาประมาณเท่าไหร่ได้ออกมาประมาณเท่านี้แหละถ้าเท่านี้แหละค่ะจ้ะค่ะเท่านี้ก็จะตักได้ประมาณ30ถ้วยค่ะ20ประมาณ20ถ้วยจ้ะประมาณ20ถ้วยนี่ขายอยู่ทั่วเท่าไหร่ครับค่ะก็หนูจะส่งอยู่20บาทค่ะขายเองก็20ส่งเขาก็20แต่ต้องมาเอาเองนะคะจ้ะ
ค่ะ20บาทแล้วอย่างนี้ต้องมีกะทิโรยหน้าอีกทีค่ะมีกะทิโรยหน้าอ๋อคือใส่เป็นแพ็คให้เขามีกะทิให้ด้วยควรเนาะจัดถูกทีนี้พอเสร็จตรงนี้แล้วเนาะป้าจะเอาให้ชิมละทีเนี้ยใกล้ๆกับเปียกปูนอารมณ์